สวัสดีครับมาร์คมารูดนะครับเป็นสไตลิสต์อยู่ในวงการแฟชั่นมาประมาณ20ปีได้แล้วครับคอนเซปต์ Break the Mold ก็อิงกับกระแสปัจจุบันเรื่องของ Genderless Fashion การแต่งตัวที่ผู้ชายจะหยิบไอเทมของผู้หญิงมา Mix and Match ในการแต่งตัวประจำวันนะครับการทำสไตลิ่งในวันนี้จริงๆที่รู้สึกค่อนข้างง่ายกับการทำงานนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวแนวนี้อยู่แล้วชอบทดลอง experimental กับการแต่งตัว mix and match อะไรอย่างเงี้ยครับชอบลุคของน้องผู้ชายที่เอากระโปรงพลีทมาใส่แล้วก็มาเลเยอร์กับพวกกางเกงกับเบลเซอร์แล้วก็มีลุคที่เป็นเสื้อเชิ้ตลูกไม้จะชอบลุคนั้นเพราะรู้สึกเห็นภาพที่ตัวเองจะใส่ชุดอย่างนั้นได้อะค่ะสำหรับอาชีพสไตลิสต์มันก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยควบคุมดูแลลุคทั้งหมดภาพรวมว่าอยากให้มันออกมาเป็นยังไงเราก็จะต้องดูอิงกับกระแสหรือว่าบริบทของสังคมในปัจจุบันคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สไตลิสต์ควรจะดูแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เป็นภาพชัดเจนที่สุดนะคะก็อยากให้ลองทดลองเล่นดูการแต่งตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนแล้วก็ลองดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเราที่จะแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้ชัดเจนมากที่สุดก็คิดว่าอยากให้ลองดู